วินขาพร้อมเลยลูกวันนี้พร้อมมากๆเลยครับทุกคนไปออกเดทใช่ครับก็คือคอนเซ็ปต์ของวินฮอลิเดย์แฟนคอนเฟอเรนซ์บายลาซาด้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่พาทุกคนไปทริปไปออกเดทด้วยกันในสถานที่ต่างๆเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาหนักมากซ้อมแบบใช่ซ้อมหนักมากครับแล้วก็มีช่วงที่ผมจะแวะหายไปนิวยอร์กด้วยช่วงนั้นก็คือแบบพกกีตาร์ไปซ้อมไปอะไรซ้อมเพื่อแบบให้พร้อมมันใกล้วันคอนมากๆนะครับเราก็พยายามแบบซ้อมอยู่ตลอดแปลว่าจริงๆถึงจะไปทำงานต่างประเทศก็ใช่กีตาร์ไปซ้อมด้วยแล้วก็ไปเต้นเต้นหลบๆอยู่ที่โน่นอยู่ตอนว่างอะไรครับมาตื่นเต้นมากๆใช่ครับแล้วว่าคอนนี้คือแบบเท่มากใช่เต็มที่มากๆเพราะว่าเป็นแบบว่าแฟนคอนครั้งแรกเดี่ยวในประเทศไทยของวินด้วยครับก็เลยตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รอที่จะเจอแฟนๆทุกคนละจะต้องไปเจอกันอะไรบ้างโอ้หลากหลายครบรถมากคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่แบบว่ารันทูเมื่อวานมีโอกาสได้รันทูครบเต็มโชว์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดเลยเพราะว่าเราวางแผนมาดีมากทีมงานทุกคนเต็มที่แล้วอะเป๊ะทุกระเบียบนิ้วเลยแบบพยายามเราได้อวดอวดเราได้ข่าวว่าคอนนี้มันคือความทุ่มทุนสร้างด้วยใช่ครับผมแล้วก็ใส่จัดเต็มคือด้วยความที่เรามีโอกาสได้ขึ้นคอนค่อนข้างบ่อยแล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าตรงนี้มันควรเป็นอย่างนี้นะทรานซิชั่นมันควรต่ออย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับเราก็เสนอไอเดียอยู่ตลอดเป็นทุกอย่างรวมกันเต็มด้วยอะไรนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดใช่แต่เมื่อกี้คุณย้อนไปที่ที่บอกคุณลันคุณลันไปเป๊ะมากเป๊ะมากครับเป๊ะก็เดี๋ยวดูวันจริงว่ามันจะแบบตื่นเต้นมีความตื่นเต้นเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าหรือว่าแบบจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเมื่อวานที่ได้รันทูไปได้ซ้อมไปเป็นไงบ้างดีครับดีมากเลยครับแทบจะเหลือพวกจุดบกพร่องนิดหน่อยอะไรครับแบบว่ายามแก้เร็วที่สุดแล้วก็วันนี้น่าจะออกมาอย่างสมบูรณ์แบบใส่สีใส่สีเสียงพร้อมตะการตาสิ่งที่เราอยากเอามาขึ้นโชว์นี่ก็คือพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างครับเรื่องเอฟเฟกต์เรื่องโปรดักชันอะไรเต็มที่แน่นอนโปรดักชันใหญ่มากใหญ่จนแบบว่าคนลุกใหญ่ยิ่งใหญ่ครับต้องทนไปเยอะขนาดไหนครับโปรดักชันใหญ่วันนี้ไม่ทราบเลยฟังไปเหมือนครับเหมือนก็คือเราวางเราคุยตั้งแต่เห็นภาพในจอจนเมื่อวานมีโอกาสได้เห็นของจริงทุกอย่างก็ตรงตามที่พวกเราคุยกันแกครับเกสครับเชิญเกสครับเชิญคนมาจุกจุกเหมือนกันจุกจุกแน่นอนครับที่ประกาศไปแล้วมี2ท่านนะครับก็คือพี่เนเน่แล้วก็พี่มิกเฉลิมศรีนะครับแต่ว่ายังมีสองท่านอยู่ด้วยกันอย่างเอาอย่างนี้ก่อนแสดงว่าเพลงใหม่ที่พี่ฟังเราก็จะได้ฟังแน่นอนครับจะได้ฟังสดๆครั้งแรกที่แรกเลยครับที่นี่วันนี้ครับเพราะว่าคนแอบถามว่าก็สเตตท่าเพลงนี้ก็วิ่งเตรียมมาอย่างแน่นอนรอติดตามเลยครับรอติดตามเสียงแน่นอนเราจะแบบฟ้าละพ่อแสดงว่ามีไม่บอกไม่บอกแต่กับเกล้าเชิญนี่ก็มีเซอร์ไพรส์คอนเสิร์ตเป็นยังไงฮะอะไรนะกับแขกรับเชิญเนี่ยที่คอนเสิร์ตไว้คอนเสิร์ตเป็นท่าน้อยขนาดโอ้ต้องบอกว่ามันจะร้อยเรียงไปตามซีแล้วแบบทุกคนจะแบบรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากๆเพราะว่าจริงๆเราจะมีเกสเป็นความลับอยู่ที่ทุกคนยังไม่รู้อีกแล้วจะไปเห็นพร้อมกันในโชว์ครับมีเยอะไหมเนี่ยมีเยอะไหมประมาณ200กว่าคนได้ก็คือทีมงานทั้งหมดที่บอกว่ามีเกสพิเศษอีก2คนไม่ต้องบอกชื่อจะบอกคาแรคเตอร์ที่ว่าถ้าเขาออกมาแฟนๆจะเห็นคาแรคเตอร์เนี่ยบอกเป็นเพศก่อนกันเป็นเพศผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งบอกแค่นี้พอแล้วไม่ได้มันแบบสปอยเยอะไม่ได้จริงเดี๋ยวทุกคนไม่ตื่นเต้นไม่ใช่ก็บอกได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้แบบเขาเป็นยังไงพิเศษบอกไปเดี๋ยวทุกคนก็เดาแล้วทุกคนรู้แน่นอนไม่เอาไม่บอกใกล้แล้วใกล้แล้วใจลอยนิดเดียวเดี๋ยวได้เห็นทำไมเรื่องของเนี่ยเรานี่ก็จะรู้ไม่ได้มันมีความรีเลทกันอยู่มันมีความรีเลทกันอยู่คือทุกคนแบบว่าพอได้พบกับสองท่านนี้ก็คือรับรองว่าอ๋อกันหมดแน่นอนอ๋อหรือกีดกีดด้วยอ๋อด้วยไออีกคนหนึ่งเนี่ยพี่เนเน่ครับก็เป็นพี่ที่เรียกว่าเริ่มเล่นการแสดงกับผมเรื่องท่านปูตั้งแต่เรื่องแรกของผมเลยครับก็พอมีโอกาสปุ๊บแล้วเราก็มีเพลงด้วยกันด้วยเพลงวาเคก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่เนเน่มาร่วมร้องด้วยกันเนี่ยน่าจะสนุกมากแน่นอนเป็นมีความสุขมากครับทั้งที่ช่วงกับแฟนคอนเสิร์ต
โอ้ดีใจมากๆเพราะมันเป็นครั้งแรกของเราด้วยแล้วก็เราเป็นคนที่วางคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกแล้วก็ร่วมทำทุกอย่างมาทุกขั้นตอนตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงวันนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะนำออกมาให้ทุกคนได้รับชมนะเพราะถึงวันนี้ทำที่เป็นช่วงเวลาที่มันหนักมากครับไอ้แฟนคนนี้เพราะว่างานแต่ละงานมันเข้ามาครับก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราตื่นเต้นด้วยที่ว่าเราจะได้เจอแฟนๆที่มาดูเราเดี่ยวๆแบบเต็มๆคนก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วอ่ะรู้สึกอยากจะนำความสุขที่ผมมีอยู่ตอนนี้มอบให้กับทุกคนแล้วครับงั้นวินงั้นอะไรอัปเดตมันดีเลยกับช่วงชีวิตของวินแต่ละช่วงใหม่ที่เลือกเพลงใช่ที่อะไรอัปเดตที่เราเลือกมาไลน์อัปเพลงใช่ไหมครับอ๋อดีเลยกับช่วงชีวิตของวินยังไงคือในเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นครับคือในโชว์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราจะเล่าไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยก็จะรีเลทไปเกี่ยวกับโชว์นั้นๆสถานที่นั้นๆว่าทำไมผมถึงเลือกเพลงแต่ละเพลงได้แล้วเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังในโชว์ครับที่บอกนี่เป็นครั้งแรกของแฟนคลับใช่ถ้าทางมีติดใจแล้วอยากทำอีกการเรียกร้องจะทำดีไหมยินดีฮะแต่ขอเวลานานนิดนึงต้องเตรียมตัวใหม่ใช่แล้วคุณมีเวลาคุณยาวไปถึงนั่นน่ะสิก็อาจจะต้องทิ้งช่วงนิดนึงแล้วขอแบบเตรียมตัวขอคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ที่มันจริงจังก่อนเดินทางมาถึงตอนนี้มีแฟนคอนและอยากจะบอกอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยครับตั้งแต่แฟนๆที่แบบว่าติดตามผมตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้หรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามผมก็ตามนะครับก็อยากจะขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดคอยช่วยเหลือกันตลอดในทุกๆเรื่องนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ครับจะได้เจอกันแล้วก็จะได้มอบความสุขให้กับทุกคนแล้วครับใช่ครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่นะครับก็สามารถรับชมสดๆได้พร้อมกับคนที่มาที่นี่เลยครับผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถซื้อบัตรทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับผมชั้นอินโตแฟนได้ครับ For those who are not available to come here you guys can purchase the tickets through the Thai Ticket Major you can watch it on live streaming as wellโอเคครับคุณยาวินได้เลยครับ